แม่แต่งโมแจงแล้วผมเขียนจดหมายขอทนายตั้มอย่ายุ่งคดีเผยไม่ไว้ใจวันที่7มีนาคม2565เวลา21ตริกานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่ากลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยหลังจากที่ทนายตั้มสิทราเบีย้บังเกิดได้เผยจดหมายที่นางพนิดาสิริยุทธโยธินเขียนถึงตน ขออย่ายุ่งเรื่องคดีแตงโมนิดาพัทรเวียรพงศ์เพราะไม่ได้จ้างให้ทำคดีซึ่งล่าสุดแม่แตงโมได้โฟนอินในรายการเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งออกอากาศทางช่อง JKN 18ดำเนินรายการโดยเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณโดยเผยว่าสาเหตุที่ไม่ได้จ้างทนายตั้มเพราะไม่รู้จักและไม่ไว้ใจ ก่อนยันหากทนายตั้มจะดำเนินการต่อก็พร้อมให้ทนายกฤษณะสีบุญพิมพ์สวยดำเนินการต่อไปความจริงที่ผ่านมาคุณแม่ต้องมีทนายอยู่แล้วคุณแม่ไม่ยอมตั้งทนายมากกว่าเพิ่งตั้งได้สามวันสาเหตุที่ต้องตั้งเพราะต้องช่วยคุณแม่ไงคุณแม่พูดเลอะเลือนเลอะเทอะแล้วสมองไม่ได้เลยรับโทรศัพท์ทั้งวันแล้วไหนต้องทำเอกสารอีกสำหรับพี่ต่อยดายศ ขอให้ทนายตั้มเป็นคนดูแลถามว่าทำไมคุณแม่ไม่เลือกใช้ทนายตั้มบอกตรงๆไม่รู้จักทนายตั้มเห็นแต่ในทีวีถามว่าไม่ไว้ใจใช่ไหมใช่เราไม่รู้จักเราจะไปจ้างเขาได้ยังไงคะแต่กับคุณกฤษณะเรารู้จักกันมาก่อนแล้วเราเตรียมเขาไว้แล้วแต่คุณแม่ขอเวลาเดินเอกสารเสร็จแค่นั้นแหละก็ทันทีเดินเอกสารเสร็จ ก็ได้ลงฟนอินกับรายการพี่ตะนารากรติยายนทันทีปัดความดันขึ้นเพราะเห็นรูปแต่งโมตอนจมน้ำมีคนส่งให้ดูแต่เป็นเพราะทุกวันนี้นอนไม่พอไม่ใช่ไม่ใช่แม่ความดันขึ้นเพราะทุกวันนี้นอนไม่พอเลยคุณแม่รับโทรศัพท์นักข่าวซึ่งเป็นลูกรักทั้งหลายเป็นพันๆคนเลยนะไม่ปฏิเสธนักข่าวถามว่าคุณแม่โกรธไหม ที่ลูกชายจ้างทานายตั้มให้ทำคดีควบคู่กับคุณแม่คุณแม่ได้ออกจดหมายออกรายการไปตามดูนะตามนั้นเลยค่ะทนายบอกว่าไม่จำเป็นต้องขออนุญาตคุณแม่อา้าเดี๋ยวคุณแม่ก็ให้ทนายคุณแม่จัดการเองแหละปล่อยผ่านคนดาเป็นคุณแม่ดาราดังขึ้นมาแล้วถ้าไม่เสียลูกคุณแม่ก็ยังไม่ดังขึ้นมาหรอกปล่อยผ่านค่ะคุณแม่ไม่สนใจค่ะ ใครก็ว่าคุณแม่ไม่ได้คุณแม่ดังขึ้นมาแล้วเป็นคุณแม่ดาราถ้าไม่เสียลูกคุณแม่ก็ยังไม่ดังหรอกพอตอนนี้มีลูกเป็นดาราไปไหนคนก็จำได้ไปห้างก็มีคนมาขอถ่ายรูปเต็มไปหมดปล่อยผ่านใครด่าเราได้อย่าไปสนใจไดา้หย,ยาบแค่ไหนก็ไม่ได้ยินไม่ได้อ่านสอย่างคุณแม่ไม่ใช่คนอ่านโซเชียลนะดูแต่ทีวีอย่างเดียว ไม่อยากขุดคุยเรื่องหนุ่มกัใชัยกำเนิดปลอยแค่ผิดใจกันเล็กน้อยพี่หนุ่มเขาก็ขอโทษมาแล้วเราอย่าไปขุดคุยเลยเดี๋ยวเราก็อาจต้องไปออกรายการเขาอีกเขาก็ต้องมาช่วยเหลือเราอีกเป็นคำเข้าใจผิดเล็กๆในน้อยจากคำว่าสมมุติว่าคำเดียวเท่านั้นที่ประชาชนทั้งหลายไม่เข้าใจคุณแม่คุณแม่พูดว่าสมมุติว่าถามทนายสิ สมมุติว่าน้องโมสแสดงเรื่องละล้านมีชีวิตอยู่ได้อีก30ปีก็คูณเข้าไปสิก็จะได้ค่าเสียหายที่เขาจะจ่ายให้เราไม่เข้าไปหยิบข้าวของแตงโมงในบ้านแน่นอนเพราะตนก็กลัวเหมือนกันข่าวพวกนี้ทำไมมาทำข่าวกับคุณแม่แล้วไม่บอกกันนะคุณแม่ก็บอกไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนรหัสใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เอาของออกมาใดๆทั้งสิ้น จะเอาของออกมาก็ต่อเมื่อทำพิธีน้องเสร็จแล้วเท่านั้นคุณแม่ก็กลัวเราเอาออกมาไม่ได้ไม่ได้หยิบอะไรออกมาเลยเอาแต่แมวทั้งหมดเป็นข่าวลือวันนั้นเข้าไปหลายคนเบิร์ตก็ขอหมอนน้องโมมาก็อยู่กันนานหน่อยเขาเก็บของเก็บอะไรแต่แม่ไม่รู้กระเป๋าแพงๆน้องโมอยู่ตรงไหนคุณแม่ก็ไม่กล้าหยิบคุณแม่ก็กลัวเหมือนกันขณะที่ทนายกฤษณะเผยว่า คุณแม่โทรหาตนบอกเดี๋ยวจะมีหนังสือฉบับหนึ่งเพราะตั้งใจให้ตนเป็นทนายคนเดียวส่วนความหวังดีของพี่ต่อยดายศยพี่ชายแตงโมเชื่อว่าไม่ได้ขัดแย้งกับคุณแม่แค่ไม่ได้บอกให้คุณแม่ทราบในบางเรื่องตอนนั้นยังไม่เห็นใบแต่งตั้งทนายในทางกฎหมายสามารถแต่งเข้ามาได้แต่ตอนนี้ถ้าในเชิงคดีอาญาคุณแม่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวก่อนตนก็เคารพทนายสิทธา ยินดีที่มีการค้นหาพยายนหลักฐานช่วยเหลือกันรวมทั้งล่าสุดก็ได้สายตรงเคลียร์กับคุณดายศเขาก็ขอโทษที่ไม่ได้บอกยืนยันไม่ได้มีอคาาติมีความสัมพันธ์ดีดกับคุณแม่แต่เครดิตทนายสิทธราน่าจะให้คําแนะนำหลายๆอย่างตอนนี้ได้คุยแต่ทางโทรศัพท์ไม่เคยเจอตัวคุณดายศยืนยันตอนนี้แม่ไม่ได้รับเงิน30ล้านขณะที่ตนคิดคำนวณแล้วไม่ใช่ตัวเลข30ล้าน แต่ขอไม่พูดถึงตรงนี้เพราะเป็นรูปคดีส่วนกรณีเรื่องนี่แต่งโมตอนนี้ต้องรอศาลสั่งคุณแม่เป็นผู้จัดการมรดกก่อนตอนนี้ศาลยังไม่ได้สั่งเจ้าหนี้ก็ยังไม่สามารถเรียกร้องกับคุณแม่ได้ถ้าเจ้าหนี้รู้คุณแม่เป็นแล้วในหนึ่งปีเจ้าหนี้ค่อยเรียกร้องมาแต่ต้องถามว่านี่มีเท่าไหร่สมมุตินี่หนึ่งล้านคุณแม่มีร้อยเดียวก็ต้องจ่ายร้อยเดียวแต่ถ้าคุณแม่มี1ิบล้านก็ต้องจ่ายหนึ่งล้าน แต่ตอนนี้ไม่รู้คุณแม่จะเอาทางไหนไปจ่ายแม่แตงโมจดหมายเบรกทนายตั้มยุ่งคดีแถมมีโทรศัพท์ปริศนาบอกเบาๆหน่อยทนายตั้มนายสิทราเบี้ยบังเกิดเผยนางพรินดาเสียริยุทธโยธินร่อนจดหมายขอให้หยุดเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมลั่นมอบหน้าที่ให้ทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้แต่เพียงผู้เดียว แถมมีโทรศัพท์ปริศนาทวงความยุติธรรมให้แตงโมสั่งเบาๆหน่อยวันที่7มีนาคม2565เวลา1 8ตริกานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเพจ Facebook สิทราเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ภาพที่ทำเอาชาวเน็ตต้องตกใจกันอีกครั้งระบุว่าเป็นจดหมายของแม่นักแสดงสาวแตงโม ที่ขอให้หยุดเกี่ยวข้องกับคดีตแต่งโมโดยระบุประโยคบนโพสต์ว่าจดหมายจากแม่บอกตั้มอย่ายุ่งแม่โดยเนื้อหาจดหมายระบุว่าจันที่7มีนาคม2565เรียนคุณกฤษณะทนายความคดีน้องแต่งโมโดยคุณแม่เป็นผู้จ้างทนายกฤษณะดูแลเรื่องนี้นะคะแต่เพียงผู้เดียวคุณแม่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้ว่าจ้างคุณกฤษณะผู้เดียวเป็นทนายความในคดีนี้ทนายความท่านอื่นไม่อนุญาตให้มาเกี่ยวข้องในกรณีใดทั้งสิน้นทุกเรื่องเกี่ยวกับคดีเพราะท่านตำรวจได้ดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านผู้บังคับบัญชาท่านได้ดูแลให้คำแนะนำอยู่แล้วคุณแม่มั่นใจในท่านตำรวจสอนอน,อนทบุรีไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวข้องเร่งคดีสอบถามใดๆทั้งสิน้นให้ท่านทำงานให้เต็มที่นะคะ คุณแม่วิงวอนท่านทนายสิตราขออย่ามาเกี่ยวข้องคดีน้องโมไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นคุณแม่ไม่ได้จ้างทนายสิตราใดๆทั้งสิ้นลงชื่อพนิดาเสียระยุทธโยธินต่อมาเดลิเนียสออนไลน์ก็ได้รายงานว่าทานายตั้มและพี่ชายแตงโมเตรียมนำหลักฐานชี้เหตุการณ์บนเรือให้ตำรวจเผยโทรศัพท์ปริศนาเตือนทวงความยุติธรรมให้แตงโมสั่งเบาๆหน่อย โดยวันที่7มีนาคม2565เวลา19.28นาทีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทานายตั้มเปิดเผยหลังนายดายศเดชจบพี่ชายต่างบิดาของแตงโมนิดาเข้ามาพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้ว่าตอนนี้ตนและนายดายศเดชจบพี่ชายต่างมาดาของแตงโมนิดามีหลักฐานสำคัญ พร้อมจะนำไปมอบให้กับตารวจที่สอพเมืองนนทบุรีในวันพรุ่งนี้เวลาเก้าอนตริกาซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้บอกได้เพียงว่าเป็นหลักฐานที่จะชี้เหตุการณ์บนเรือทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรส่วนที่นายดายศเข้ามาพบเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับคดีนี้เนื่องจากมีความสงสัยในทุกมิติเกี่ยวกับคดี ทางในเรื่องของคำให้การของคนบนเรือห้าคนสภาพบาดแผลจุดเกิดเหตุที่แตงโมพระตกเรือเรือลำเกิดเหตุว่าใช่ลำเดียวกับที่ตำรวจนำมาตรวจสอบในขณะนี้หรือไม่รวมทั้งการทำงานของตำรวจในคดีนี้ด้วยซึ่งนายดายศมีหลักฐานและมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคดีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนายสิทธากล่าวต่อว่า หลังจากที่ตัวเองออกมาประกาศค้นหาความจริงร่วมกับพี่ชายแตงโมอาจทำให้แม่ของแตงโมรู้สึกไม่พอใจและไปตำหนิพี่ชายของแตงโมแต่ส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะออกมาต่อสู้ให้แตงโมไม่ได้ต่อสู้เพื่อแม่ซึ่งนายดายศก็กังวลเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะที่ผ่านมาเป็นลูกชายที่เชื่อฟังแม่มาโดยตลอดส่วนหลังจากนี้จะเปลี่ยนใจหรือไม่หากถูกกดดันอย่างหนัก นายสิทธาระบุว่าจากการพูดคุยกันมีการถามย้ำหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นายดายศบอกกับตนว่าส่วนตัวรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมของแม่เกี่ยวกับแนวทางการต่อสู้คดีจึงขอเดินหน้าทวงคืนความยุติธรรมให้น้องสาวเป็นครั้งสุดท้ายส่วนกรณีที่แม่ของแตงโมออกมาพูดผ่านสื่อว่าให้อภัยผู้ต้องหาสิ่งนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่ส่งผลต่อคดีแน่นอนซึ่งทำให้น้ำหนักคดีลดน้อยลง เพราะแม่คือผู้เสียหายโดยตรงส่วนประเด็นที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแฉพลนปรวจตรีนอนหนูขายข้อมูลลับในคดีแตงโมให้กับกลุ่มบุคคลภายนอกนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและมีหลักฐานยืนยัน ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดิมที่เมื่อได้ข้อมูลก็จะนำไปขม่มขู่และหาผลประโยชน์จากฝ่ายตรงข้ามซึ่งเคยมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันนี้หลายคดีเรื่องนี้จะนำข้อมูลส่งให้ผู้บัญชการตารวจแห่งชาติโดยตรงแต่ถ้าหากมีการเรียกตัวไปสอบสวนในฐานะพยานเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งนี้นายสิทธายอมรับว่ามีโทรศัพท์ปริศนาโทรมาเตือน ให้ลดบทบาทในการออกมาเคลื่อนไหวทวงความยุติธรรมให้แตงโมโดยบอกให้เบาๆหน่อย